พาท่านผู้ชมมาจับตากันหน่อยกับตำแหน่งที่ถือว่ามีความสำคัญต่อรัฐบาลแล้วก็ต่อนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือคนที่มาเป็นกุนซือมาเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกซึ่งมีทั้งตำแหน่งที่ปรึกษานายกและตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายกันอีกทีว่า2ตำแหน่งนี้ต่างกันอย่างไรแล้วก็มีใครกันบ้างนะครับทีนี้มาเจาะกันที่กลุ่มของที่ปรึกษานายกซึ่งมีอยู่5คนนะครับที่หลังจากที่คุณเศรษฐาได้มีการแต่งตั้งปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลายคนเดินทางเข้าทำเนียบวันแรกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีตามรายงานเนี่ยนะคะ3ท่านที่เดินทางเข้าไปถือว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยก่อนที่จะเริ่มตำแหน่งนี้ด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นก็คือมีคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะคะมีคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรแล้วก็มีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะคะที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไปสักการะทั้งพระพรหมค่ะที่อยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็สักการะศาลพระภูมิศาลตายายซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลโดยคุณพิชัยบอกแบบนี้เลยนะคะว่าหลังจากนี้จะพยายามทำงานทุกอย่างให้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นแล้วก็มองเลยว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยค่อนข้างแย่เศรษฐกิจจีนก็มีปัญหาเกิดภาวะสงครามทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นปัญหาเศรษฐกิจก็ถาโถมเข้ามารวมไปถึงสหรัฐอเมริกาก็จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากที่ประเทศไทยมีปัญหาอยู่แล้วทั้งการส่งออกไม่มีการเกิดการลงทุนต่างๆรวมไปถึงหนี้สินต่างๆที่เกิดขึ้นมองว่าจะเป็นปัญหาระยะยาวคุณพิชัยบอกว่าก็เลยอยากจะเข้ามาช่วยกันคิดอยากจะเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงถึงจะสามารถรับมือปัญหาเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นได้ค่ะสถานีปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจไทยค่อนข้างแย่นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจโลกแย่นะครับจีนเองมีปัญหาสงครามก็เกิดขึ้นนะครับทั้งรัสเซียยูเครนยังไม่จบก็ยังเจอปัญหาของอิสราเอลกับฮามาสนะครับซึ่งอาจจะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นพุ่งขึ้นสูงปัญหาเศรษฐกิจก็จะถาโถมเข้ามาเมกาเองก็จะขึ้นอีกใช่ไหมครับปัญหาของไทยเยอะอยู่แล้วที่เศรษฐกิจโตต่ำเลยการส่งออกแย่เลยการลงทุนไม่มีกระทั่งนะหนี้ต่างๆที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในระยะยาวนะครับก็จะอยากเข้ามาช่วยกันคิดช่วยแก้ท่านทั้งหลายที่จะรับมือปัญหาเศรษฐกิจโลกที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องเข้ามาช่วยกันนะครับช่วยกันคิดว่าท่านทั้งหลายให้ประเทศเราที่จมปลักอยู่9ปีแล้วท่านทั้งหลายให้มันก้าวหน้าไปได้มีการขยายเติบโตไปได้ประชาชนมีความสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อยากเห็นคุณพิชัยยืนยันในนามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะบอกว่าทุกคนทำงานเต็มที่เพราะว่าที่ปรึกษาทุกคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถที่มีความจำเป็นต่อประเทศไทยเดี๋ยวรอคุณเศรษฐาค่ะให้การบ้านแล้วก็แจ้งนโยบายเพื่อให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไปข้างๆกันบ้างค่ะคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเมื่อวานนี้ก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่าจริงๆทั้ง3คนเนี่ยเคยทำงานร่วมกันมาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เป็นคนคุ้นเคยแล้วก็อยู่ด้วยกันมายาวนานมีอะไรปรึกษากันได้ตลอดอยู่แล้วค่ะก็เป็นก็เรียกว่าก็เคยทำงานด้วยกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นะครับแต่จบตอนนั้นท่านวิชัยว่าการทำงานผมเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับแล้วก็ท่านพลเอกนิพัทธ์เนี่ยก็เป็นปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็เรียกว่าก็เป็นคนคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมายาวนานนะครับแล้วก็มีอะไรก็ศึกษาหาดีกันได้ตลอดอยู่แล้วนี่นะคะส่วนอีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมพลเอกนิพัทธ์เมื่อวานนี้ก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับการแต่งตั้งเนี่ยนะคะบอกว่าเดี๋ยวรอท่านนายกกลับมาแล้วก็ทำงานกันต่อไปแบ่งงานกันยังไงต่อไประหว่างที่ปรึกษาทั้ง5คนเดี๋ยวรอดูแล้วก็บอกเลยว่าขณะนี้ก็ทำงานมาโดยตลอดนะแล้วคุณพลเอกนิพัทธ์เนี่ยย้ำนะคะคือก่อนหน้านี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าชัชชาติใช่ไหมก็ย้ำกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานว่าลาออกเต็มที่ลาออกมาแล้วเต็มตัวแล้วแต่ยังไงก็ตามก็ยังสามารถประสานงานกันกับกรุงเทพมหานครได้อยู่นะคะนี่ท่านเอกยุทธพงศ์เป็นอดีตท่านเอกพิชัยและผมก็คุ้นเคยกันมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วในการทำงานด้วยกันครั้งนี้วันนี้เราก็ได้นัดแนะกันที่จะเข้ามาทำงานหลังจากที่มีคำสั่งออกมาแล้วมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาดูสถานที่ทำงานในเวลาเดียวกันสิ่งที่ทำมาอยู่ตลอดนะครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านทั้งสองท่านรวมทั้งผมด้วยก็คือการติดตามสถานการณ์ต่างๆซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งมาเนี่ยเพื่อให้มาทำงานตรงนี้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมถึง
ปฏิบัติบางส่วนด้วยความชัดเจนก็คงจะเกิดขึ้นในท่านตอนที่ท่านนายกท่านกลับมาจากต่างประเทศนะครับเราก็คงได้รายงานตัวกับท่านแล้วก็รับมอบนโยบายที่ชัดเจนว่าท่านจะให้ทำอะไรแค่ไหนอย่างไรแต่ขณะนี้ยืนยันว่าทำอยู่ตลอดเวลานี่นะคะประสานเสียงเหมือนกันเลยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี3ท่านบอกเลยเตรียมพร้อมที่จะทำงานเดี๋ยวรอท่านนายกคุณเศรษฐากลับมาแบ่งงานแล้วก็เดินหน้านโยบายต่างๆกันต่อไปเนี่ยนะคะนอกจาก3ท่านนี้แล้วอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูกันชัดๆกับโฉมหน้าของคนที่มาเป็นกุนซือมาเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกเศรษฐาทวีสินถ้าจะแบ่งจากทั้งหมด20คนนะครับจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1เนี่ยจะเป็นกลุ่มของที่ปรึกษานายกที่เป็นข้าราชการการเมืองคือมีเงินเดือนอีกกลุ่มนึงจะมีอยู่2ท่านที่เป็นที่ปรึกษานายกที่ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยซึ่งก็เป็นข้าราชการการเมืองเช่นเดียวกันแล้วก็อีก1กลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับมีอยู่13ท่านคือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งการเมืองแล้วก็ไม่มีเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นต่างกันที่ปรึกษานายกกับที่ปรึกษาของนายกนะครับลองมาไล่เรียงโปรไฟล์แต่ละท่านครับดูว่าแต่ละคนมีโปรไฟล์อย่างไรมีคอนเนคชั่นอย่างไรตำแหน่งที่ปรึกษานายกที่เป็นข้าราชการการเมือง5คนได้รับเงินเดือนครับและเงินประจำตำแหน่ง 72,660 บาทประกอบไปด้วยคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรครับอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์โดยคุณยุทธพงษ์แพ้การเลือกตั้งส.ส.มหาสารคามทำให้ถูกมองว่าเลยชวดเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นตัวเต็งนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวว่าคุณยุทธพงษ์มีซุ้มส.ส.ของตัวเองที่ดูแลกันก่อนการเลือกตั้งหลัก10เสียงแต่พอหัวหน้าพ่ายศึกก็เลยทำใหเหมือนกับซุ้มแตกนะครับคุณยุทธพงศ์ก็เลยไม่มีแรงสนับสนุนมากพอในการนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีสุดท้ายจึงได้รับการตอบแทนด้วยการตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกนะครับท่านต่อมาคือคุณชัยเกษมนิติสิริครับถ้าจำกันได้ก็คือเป็น1ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตรัฐมนตรียุติธรรมยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นในช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปส.หลังมีการประกาศกฎอัยการศึกคุณชัยเกษมให้ได้รับมอบหมายนะครับให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายรัฐบาลในการร่วมเจรจาหาทางออกวิกฤตการณ์ทางการเมืองก่อนที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นคนที่3ก็คือพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กครับอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.คุณชัชชาตินะครับท่านที่4ครับคุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังในยุครัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชคนที่5คุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์ครับอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ยุครัฐบาลคุณสมชายวงสวัสดิ์เจ้าของศูนย์การค้า Imperial World นะครับซึ่งเคยเปิดพื้นที่ภายในห้างให้กลุ่มนปช.ตั้งสถานีโทรทัศน์และเป็นที่ทราบกันดีว่าถูกใช้เป็นฐานบัญชาการของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับโดยคุณสงครามนั้นมีฐานการเมืองอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาต้องแพ้ให้กับกระแสสีส้มของพรรคก้าวไกลนี่คือ5คนที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกอีก2คนเป็นที่ปรึกษานายกทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยที่เป็นข้าราชการการเมืองได้รับเงินเดือนเช่นเดียวกัน2คนครับคือคุณนลินีทวีสินอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เคยเป็นผู้แทนการค้าไทย3สมัยเข้าสู่การเมืองในตำแหน่งที่ปรึกษาคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณในช่วงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพาณิชย์หลังปี57ได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยสังกัดพรรคเพื่อธรรมก่อนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อธรรมเมื่อปี62นะครับอีกคนนึงก็คือคุณนฤมลพินโยสินวัตรครับอดีตรัฐมนตรีช่วยอดีตโฆษกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่เข้ามาร่วมกับพรรคพลังประชารัฐในทีมของดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก่อนจะแยกตัวออกมาโดยได้รับความไว้วางใจจากพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้เป็นเหรัญญิกพรรคครับทีนี้มาดูอีก13คนครับ13คนนี้จะมีคำว่าของเพิ่มขึ้นมาในชื่อตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งการเมืองและไม่มีเงินเดือน
แต่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการทำงานได้ตามจริงครับมาดูกันหน่อยนะคะ13ท่านมีใครกันบ้างเริ่มที่ท่านนี้ค่ะคุณกิตติรัตน์ณรนองเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะในขณะเดียวกันมีความใกล้ชิดแนบแน่นกับท่านนายกคุณเศรษฐากันมาก่อนที่สำคัญก็เป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์อีกด้วยต่อมาท่านที่2ที่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือคุณเทวัญลิปตพันลบค่ะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องยอมรับนะคะว่าการแต่งตั้งคุณเทวัญเป็นการตอบแทน2เสียงส.ส.ของพรรคชาติพัฒนากล้าซึ่งไม่ได้รับการตอบแทนเก้าอี้รัฐมนตรีนั่นเองท่านต่อมากับคุณพิชัยชุนหะวชิระประธานกรรมการอิสระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนต่อเนื่องที่ท่านที่4ค่ะก็คือคุณสุพนิชใจวัฒน์ท่านนี้ว่ากันว่าเป็นเพื่อนสนิทของนายกรัฐมนตรีอย่างคุณเศรษฐาแล้วก็เป็นอดีตกรรมการอิสระกรรมการการตรวจสอบและกรรมการการบริหารความเสี่ยงบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนมาก่อนต่อมาคือคุณพิมลศรีวิกรมค่ะเป็นนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยอีกด้วยยังมีชื่อของท่านนี้คุณผู้ชมคุณพิชิตชื่นบานทนายความตระกูลชินวัตรอดีตหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติซึ่งก่อนหน้านี้คุณพิชิตเองก็อยู่ในลิสต์รายชื่อดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเหมือนกันแต่ก็ต้องเจอเรื่องราวเรื่องของทนายถุงขนมทำให้ต้องยอมถอยมาตั้งหลักกันก่อนเนี่ยนะคะต่อมาท่านที่7ค่ะคุณชนละทิศสุรสวดีเป็นอดีตอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็เป็นหลานแท้ๆของคุณปลอดประสบสุรสวดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะต่อที่ท่านที่8ก็คือหมอชัยคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเคยอาศัยบทบาทนักวิชาการอิสระปกป้องโครงการโรงรับจำนำข้าวมาก่อนแล้วก็เป็นหนึ่งในพยานโครงการทุจริตโครงการจำนำข้าวด้วยนะคะต่อมาท่านที่9ค่ะคุณผู้ชมคุณสุรยุทธทวีกุลวัฒน์เป็นอดีต CEO บริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนค่ะต่อเนื่องท่านที่10คุณธงทองจันทรังสุค่ะอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียุครัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็เป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยในยุคของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ว่ากันว่าคุณธงทองได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญหลายๆงานเลยต่อที่ท่านที่11คุณไพฑูรย์ชุติมากรกุลค่ะเป็นนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยท่านที่12คุณอาทิตย์สุริยาภิวัฒน์อดีตกรรมการอิสระกรรมการการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทพิบาลของ Xpring Capital จำกัดมหาชนปิดท้ายท่านสุดท้ายท่านที่13พลตำรวจเอกชินภัทรสารสินซึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วยังเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอีกด้วยนี่คือ13รายชื่อที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะจากทั้งหมด20คนนี้ก็น่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคุณเศรษฐานั้นเลือกมาเองทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็ต้องจับตาว่าจาก20คนนี้ใครที่จะมีบทบาทโดดเด่นในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับ